อีกเกมหนึ่งที่รู้แหละว่ามีแต่ว่าก็ไม่เคยคิดที่จะเล่นเพราะว่านี่คือหนึ่งในภาคต่อของเกมสุดล้ำยุคที่หลายๆคนบอกเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเล่นแล้วหลับซึ่งนั่นก็คงจะเป็นเกมไหนไปไม่ได้ครับนอกจาก Crysis 3ในที่สุดผมก็หยิบมาทำต่อสักทีหลังจากที่รีวิวภาค1กับภาค2ไปแล้วเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วแล้วก็ทิ้งเลยก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วไคเทคเขาอุตส่าห์ประกาศว่ากำลังลงมือทำภาค4งั้นก็มาทำภาค3ให้ครบๆไปกันละกันจะได้รู้ว่าภาคเนี้ยมันน่าเบื่อจริงไหมแต่ว่าก่อนที่จะมารับชมก็เช่นเคยครับหากคุณยังไม่ได้กด Subscribe ให้กันก็อย่าลืมกดให้กันเบาๆที่ปุ่มด้านล่างคนละ1ครั้งแล้วก็เช่นเคยวิดีโอตัวนี้ยังคงสนับสนุนโดยร้าน GPU Tool Shop หากคุณกำลังมองหาคอมสักเครื่องเอาไว้สำหรับเล่นเกมก็ต้องร้านนี้เท่านั้นถ้าเกิดสนใจก็อย่าลืมไปสั่งซื้อกันได้ที่ลิงก์เพจใต้คลิปกันได้เลยครับเอาละก็ขายของกันยังเคยไปแล้วก็มาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่ามาดูกันว่า Crysis 3ที่ผมจะมานำเสนอในวันนี้มันจะมีเนื้อหาเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยครับสำหรับในด้านเนื้อเรื่องของ Crysis 3ในภาคนี้จะเป็นเรื่องราวที่ผ่านล่วงเลยมาถึง23ปีตั้งแต่เหตุการณ์ในภาค2เรื่องที่เกิดขึ้นนั่นคือมวลมนุษย์สามารถเอาชนะเหล่าเซฟหรือว่าเหล่าเอเลี่ยนได้สำเร็จแต่ผลที่ตามมานั่นก็คือหน่วยเซลล์ดันกลับได้ใช้โอกาสนี้ในการแพร่ขยายอำนาจจนมันไปถึงขั้นระดับการปกครองโลกได้อย่างรวดเร็วจากสงครามระหว่างคนและก็เอเลี่ยนบนโลกที่มันไม่แข็งแรงในด้านความปลอดภัยมันจึงได้กลายมาเป็นสงครามระหว่างหน่วยทหารครองอำนาจและกลุ่มต่อต้านไปในที่สุดในภาคนี้เราจะได้รับบทเป็นโปรเฟตชายผู้ครอบครองชุดนาโนสูทที่ยังคงหลงเหลือเป็นคนสุดท้ายและก็เป็นโปรเฟตและกลุ่มต่อต้านที่เหลือนั่นเองที่จะต้องกลายเป็นความหวังสุดท้ายในการกอบกู้โลกใบนี้และนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของ Crysis 3สำหรับพล็อตเรื่องของภาคนี้ถ้าเกิดจะบอกว่าความน่าสนใจมันน้อยที่สุดผมว่ามันก็ไม่ผิดอ่ะลองคิดดูว่าแต่ละภาคมันเป็นยังไงภาคแรกเราไม่รู้อะไรเลยแล้วกว่าจะได้รู้ก็ต้องมาพบภายหลังว่าเอเลี่ยนกำลังจะบุกโลกภาค2อันเนี้ยเอเลี่ยนยึดครองโลกจนมนุษยชาติเกือบสูญสิ้นและเราก็คือหนึ่งในความหวังสุดท้ายที่ยังหลงเหลือส่วนภาค3ทุกอย่างมันดูจบสิ้นไปหมดแล้วแต่ว่าเราต้องมาสู้กับศัตรูตัวใหม่นั่นคือผู้ฉวยโอกาสผมบอกตามตรงเลยว่าโคตรจะไม่น่าสนใจเลยเพราะว่าตามหลักแล้วผมว่าCrysisเนี่ยเสน่ห์ของเนื้อเรื่องมันจะอยู่ที่ประมาณว่าโลกเนี่ยกำลังจะจบสิ้นส่วนเราก็คือความหวังจากคนไม่กี่คนที่ต้องกอบกู้โลกใบนี้เอาไว้เนี่ยผมว่าคนที่เขาจะมาเล่นเกมเนี่ยเขาน่าจะอินจุดนี้กันแต่พอภาคนี้ดันกลับกลายเป็นว่าเขาโยนพล็อตนั้นทิ้งไปเลยแล้วก็กลายเป็นแค่เรื่องราวของกลุ่มต่อต้านที่ต้องรบกับองค์กรที่มีอำนาจเพื่อปลดแอกประชาชนถ้าเกิดเป็นเกมอื่นผมว่ามันก็อาจจะน่าสนใจแต่ว่านั่นมันไม่ใช่กับภาคต่อของCrysisมันก็เลยทำให้เนื้อเรื่องในช่วงแรกของเกมเนี่ยโคตรง่วงตัวเกมมี7มิชชั่นแต่ส่วนมากแล้วน่าจะเลิกเล่นก่อนจบมิชชั่นแรกด้วยซ้ำเพียงแต่ถ้าเกิดคุณสามารถอดทนเล่นไปต่อได้อีกสักนิดนึงอันนี้คุณก็จะได้เห็นว่าเรื่องราวที่แท้จริงแล้วมันไม่ได้มีแค่เรื่องราวระหว่างองค์กรร้ายกับกลุ่มต่อต้านเท่านั้นแต่ว่าเป็นเอเลี่ยนต่างหากที่มันยังคงซุ่มรออะไรบางอย่างเพื่อที่พวกมันจะได้กลับมาเป็นฝ่ายครองโลกกันอีกครั้งอันเนี้ยถ้าเกิดคุณทนเล่นไปถึงจุดนั้นได้ผมว่าเนื้อเรื่องและความน่าติดตามมันก็น่าจะเพิ่มขึ้นพอสมควรคือโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้ยอดเยี่ยมจนถึงจุดที่น่าจดจำแต่มันก็ระทึกยิ่งใหญ่แล้วก็ปิดฉากทุกอย่างได้แบบสมบูรณ์ 100% จนบางทีผมก็แอบคิดเลยว่าไอ้การที่เขาจบแบบเนี้ยและเขาจะแถทำภาค4ยังไงต่อในส่วนนี้ผมไม่สปอยแล้วกันว่ามันจบยังไงแต่ก็บอกได้แค่ว่าเรื่องราวตั้งแต่ที่เขาพูดถึงเอเลี่ยนแบบจริงจังเนี่ยมันสนุกใช้ได้เลยในส่วนนี้อาจจะไม่ได้ดีดสู้ภาค1กับภาค2แต่ว่ามันก็ยังพอเอนจอยใช้ได้ระดับหนึ่งฟิลแบบพวกหนัง Transformer กู้อวกาศกู้โลกที่แบบฉากตื่นเต้นเยอะๆอ่ะแค่ว่าก่อนที่คุณจะไปถึงจุดนั้นคุณก็ต้องทนฝืนเสพความน่าเบื่อในช่วงแรกให้ได้กันซะก่อนส่วนถ้าเกิดผ่านมาแล้วเนื้อเรื่องต่อมาอันนี้จะคุ้มมั้ยอันนี้มันก็แล้วแต่คุณแต่ส่วนตัวผมว่ามันก็ไม่ได้คุ้มขนาดนั้นนะถ้าเกิดจะหวังแบบตราตรึงประทับใจน่าจดจำอันนี้ไม่ต้องทนเล่นก็ได้แต่ว่าคราวนี้มาดูเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เนื้อเรื่องกันบ้างแน่นอนว่าในเมื่อเกมนี้มันคือ Crysis ดังนั้นสิ่งที่หลายๆคนคาดหวังก็คงต้องเป็นอิสระในการเล่นกันใช่ไหมสำหรับเรื่องนี้อันนี้ผมบอกเลยว่าจะมีทั้งสมหวังแล้วก็ผิดหวังผิดหวังที่ว่านั่นคือในช่วงแรกอันนี้คุณไม่ต้องหวังเรื่องนี้เลยเพราะว่าเกมนี้ยังไงมันก็คือเส้นตรงในช่วงแรกในช่วงแรกเนี่ยที่ตัวเกมจะให้โปรเฟตกำลังเดินทางไปยังเมืองนิวยอร์กอันนี้เกมจะเป็นเส้นตรงธรรมดาเลยแทบจะไม่มีอะไรให้สำรวจนอกจากที่จะต้องเดินไปข้างหน้าแต่พอหลังจากเข้าสู่เมืองนิวยอร์กที่มีแต่เศษซากเพราะว่าตัวเมืองเนี่ยมีนาโนโดมขังเอเลี่ยนที่เหลือเอาไว้อั
อันนี้แหละครับอิสระในการเล่นมันก็จะเพิ่มขึ้นระดับหนึ่งเพราะด้วยความที่ตัวเกมเนี่ยมันมีซอกมีตึกมีบ่อน้ำมีป่ามีหญ้าขึ้นรกไปหมดในส่วนนี้มันก็เลยทำให้ทางหนีทีไล่ในการเล่นมันสูงขึ้นกว่าในช่วงแรกเราจะเล่นแบบบุกตรงๆเลยก็ได้แต่ศัตรูมันก็เยอะนะเพราะงั้นถ้าเกิดเปลี่ยนมาเล่นแบบใช้ภูมิประเทศให้เหมาะสมยังไงผมว่ามันก็น่าจะดีกว่าแล้วยิ่งเราคือผู้ใช้นาโนสูตรด้วยอ่ะดังนั้นฟิลภาคแรกมันก็เลยมาเต็มโมเมนต์แบบจะไม่ยิงเลยก็ได้แล้วก็ใช้ระบบพังตัวย่องผ่านเข้าไปยังจุดหมายไปเลยเนี่ยอันนี้แบบภาคแรกภาคนี้ก็ทำได้เหมือนกันคือสำหรับภาคเนี่ยผมยอมรับว่าหลายๆเรื่องมันดีไม่เท่าภาค2แต่สำหรับเรื่องนี้ยอมรับว่าดีกว่าจริงแต่ว่าน่าเสียดายที่พวกความกว้างความอิสระและก็รายละเอียดมันไม่ได้เท่าภาคแรกเพราะถึงแม้ว่าจุดในการเล่นมันจะกว้างขึ้นแต่มันก็เป็นพื้นที่เล็กๆที่จำกัดพวกต้นไม้หรือว่าบ้านมันก็ไม่ได้พังทลายตกมาทับผู้เล่นให้เราอินบางฉากกว้างหน่อยมีรถมีเครื่องบินให้เล่นแต่ว่ารถมันให้ขับปั๊บเดียวก็ให้เราเลิกซะแล้วส่วนเครื่องบินมันก็แค่สคริปต์น่าเสียดายนะที่เรื่องพวกนี้มันควรจะปล่อยให้เป็นอิสระแบบภาคแรกแต่ว่าเขาดันไม่ทำสุดท้ายแล้วเกมมันก็เลยต้องกลายเป็นเกมเส้นตรงไปอย่างน่าเสียดายจนบางทีผมก็คิดเลยอะว่าถ้าเกิดเกมนี้เขาไม่มีนาโนสูตรมาให้เล่นแล้วเกมนี้มันจะมีจุดเด่นอยู่ที่ตรงไหนเพราะศัตรูมันก็คนธรรมดาไม่มีอะไรแปลกใหม่ส่วนเอเลี่ยนมันก็ไม่ได้ดูน่ากลัวหรือว่าดูอันตรายไปกว่าเกมไหนเพราะงั้นถ้าเกิดจะให้บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ของเกมที่ยังคงเป็นคลายสิทธิ์ผมว่าก็คงมีแค่นาโนสูตรเท่านั้นแหละครับเรื่องอื่นผมนึกไม่ออกจริงๆแต่ว่าทำไปเล่นไปอย่างน้อยๆบรรยากาศในนิวยอร์กที่ล่มสลายเนี่ยผมว่าผมชอบกว่าภาค2อยู่พอสมควรเลยถ้าเกิดไม่นับเรื่องอิสระที่ภาคแรกมันทำดีกว่าแล้วเนี่ยผมว่าก็ภาคนี้เนี่ยแหละที่ทำธรรมชาติได้ดูลื่นตาที่สุดและเรื่องต่อมาเกมเพลย์ในเมื่อเนื้อเรื่องกับการนำเสนอมันแบกไม่ไหวงั้นก็คงต้องเป็นเกมเพลย์แล้วใช่ไหมที่จะเป็นความหวังสุดท้ายเอาเรื่องแรกก่อนเลยก็แล้วกันนั่นคือนาโนสูตรในภาคนี้มีอะไรให้เล่นบ้างสำหรับนาโนสูตรในภาคนี้ภาพรวมเนี่ยความสามารถจะลดน้อยลงแต่ว่าใช้งานได้ง่ายขึ้นสิ่งที่นาโนสูตรในภาคนี้ทำได้จะได้แก่ 1. Maximum Armor ที่จะสร้างเกราะความคงกระพัน 2. Croak Engage ระบบที่จะพังตัวได้เหมือนกับหนังพรีเดเตอร์3. ระบบอินฟราเรดมองในที่มืด 4. ระบบออกซิเจนที่หายใจในน้ำได้นานกว่าคนปกติ 5. ระบบกล้องส่องทะลุกำแพงที่ทำให้เราสามารถแท็กศัตรูอาวุธเป้าหมายได้ทั้งแมปและนั่นก็จะรวมไปถึงการแฮ็กที่ไม่ว่าจะเป็นป้อมปืนหรือว่าระบบรักษาความปลอดภัยและสุดท้าย Maximum Power พลังกระโดดสูงและก็แรงควายซึ่งอันเนี้ยเป็น default ของชุดนั่นแหละครับพลังของชุดในภาคนี้แต่พอมาลองคิดดูดีๆแล้วเอ๊ะทำไมพลังมันน้อยลงกว่าเดิมกันนะอย่าง Maximum Speed วิ่งเร็วเป็น The Fat เนี่ยมันหายไปไหนเพราะงั้นความรู้สึกที่ได้เล่นผมเลยมองว่ามันดรอปลงแถมระบบที่ได้ใช้งานจริงเนี่ยผมว่ามันมีไม่กี่อย่างเองอย่างแบบระบบทั่วไปอย่างระบบแท็กหรือว่าแฮกเนี่ยอันเนี้ยใช้บ่อยเพราะเกมบังคับส่วนออกซิเจนสำรองกำหนดจับความร้อนผมว่ามันไม่ค่อยมีความหมายน่าเสียดายอะที่อุตส่าห์มีระบบดีๆแบบนี้แต่ในเกมจริงดันไม่ค่อยมีโอกาสให้ใช้ซะงั้นส่วน Maximum Power อันเนี้ยบอกตามตรงเลยว่าถ้าเกิดข้างหน้ามันไม่ได้บังคับว่ามีอะไรขวางทางอยู่หรือว่าเราต้องกระโดดสูงผมก็แทบจะไม่เคยได้ใช้มันเลยด้วยซ้ำดังนั้นระบบยอดฮิตมันก็เลยเป็น Maximum Armor กับ Cloak Engage เหมือนเดิม Maximum Armor เนี่ยง่ายๆเลยครับทางไหนต้องสู้ก็เปิดเอาไว้โดยเฉพาะกับการเข้าไปบวกกับเอเลี่ยนส่วน Cloak Engage อันเนี้ยจะพิเศษหน่อยเพราะว่าในภาคนี้รายละเอียดเขาเยอะกว่าเดิมสำหรับระบบนี้ความสามารถไม่มีอะไรมากหลักๆแล้วมันก็คือระบบพังตัวที่ถ้าเกิดพลังหมดระบบนี้มันก็จะยกเลิกและถ้าเกิดเราทำกิจกรรมไม่ว่าจะเป็นการยิงปืนการเคลื่อนที่พลังงานนี้มันก็จะยิ่งหมดไวขึ้นดังนั้นภายในภาคนี้เขาก็เลยให้ธนูที่เป็นของใหม่เพิ่มเติมเข้ามาสำหรับธนูในเกมเนี่ยรุนแรงมากสามารถใช้กำจัดศัตรูทั่วไปได้เพียงนัดเดียวแล้วมันก็ยังเป็นอาวุธชิ้นเดียวเลยที่ไม่กินพลังงานตอนที่เรากำลังใช้ Croak Engage คือชัดเจนเลยว่าในภาคเนี่ยมันอวยธนูเหลือเกินไม่ต้องมองไปไหนไกลอะหน้าปกเกมเนี่ยแหละเห็นว่ากันว่าในเกมปี2013เนี่ยทุกเกมจะต้องมีธนูเกมนี้เขาก็เลยต้องมีบ้างแค่มันต้องทำให้เข้ากับเกมสักหน่อยแล้วก็ระบบที่ผมว่าไปแล้วในภาคนี้นาโนสูตรก็สามารถอัปเกรดโมดูลได้เช่นกันนั่นคือเราต้องไปหาทรัพยากรที่เป็นโมดูลมาซะจากนั้นพอได้มาแล้วก็มาเปิดหน้าต่างอัปเกรดคล้ายๆกับการอัพสกิลเพียงแต่โมดูลพวกนี้มันจะแบ่งเป็นแถวแล้วเราก็ต้องอัปเกรดเป็นเซตปัญหาก็คือบางทีในแถวเดียวอ่ะมันดันมีโมดูลที่เราชอบมากกว่า1อันหากเป็นกรณีนี้ยังไงก็ต้องเลือกครับคือก็ไม่เข้าใจอ่ะว่าทำไมไม่ให้เลือกอัพแบบเป็นตารางสกิลไปเลยไม่ได้เหรอแล้วพออัพแล้วค่อยมาจำกัดในการติดตั้งก็ได้แถมอัพแล้วยังใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องไปทำเงื่อนไขเพื่อปลดล็อกความสามารถซะก่อนในส่วนนี้ส่วนมากก็จะเป็นชาเลนจ์ต่างๆเช่นเอาไรเฟิล20ตัวไม่ก็ดำน้ำในระยะทางที่กำหนดในส่วนนี้บอกตามตรงว่าโคตรไร้สาระเลย
โหมดยากอ่ะมันอาจจะจำเป็นแต่สำหรับโหมดปานกลางนั้นไม่ต้องอัพเลยเกมมันก็ไม่ได้ยากขึ้นสำหรับระบบอัพนาโนสูตรเนี่ยส่วนตัวแล้วผมว่าภาค2ทำดีกว่าไอ้ที่แบบให้ล่าเอเลี่ยนเพื่อฟาร์ม DNA มาเป็นพอยต์อ่ะผมว่าแบบนั้นอ่ะมันจะได้มีความหมายในการต่อสู้มากกว่าเดินหนีอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องเหมือนกันที่ผมไม่รู้ว่าทำไมภาคเนี้ยเขาไม่ทำเหมือนเดิมถ้าเกิดเขาให้ล่าเอเลี่ยนนะผมจะล่าให้เกลี้ยงเลยแต่พอไม่จะสู้ทำไมอ่ะเดินหนีเอาก็ได้จริงไหมส่วนในเรื่องการต่อสู้กับศัตรูไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าเอเลี่ยนอันนี้ผมบอกตามตรงว่ามันไม่สนุกเอาซะเลยหลักๆเลยผมว่าพวกมันอะโกงแบบตาดีเวอร์อะหลายๆครั้งระยะที่มันไม่ควรจะเห็นมันก็ดันเห็นแบบงงๆมันเลยทำให้มีบ่อยมากเลยที่ผมจะตายแบบไม่รู้ว่าใครเป็นคนยิงเพราะว่าดูจากมุมที่ผมตายแล้วเนี่ยผมว่ามันไม่น่าจะยิงเราได้เลยนะสำหรับเรื่องเนี้ยภาคแรกก็เป็นครับแต่อันนั้นพอรับได้เพราะเป็นเกมเก่าแต่กับ Crysis 3มันคือเกมปี2013นี่หว่าปีนั้นไม่น่ามีเกมไหนทำบอทมองสุดแมปได้ขนาดนี้กันแล้วหรือว่าความจริงแล้วไอ้ที่เป็นกลิ่นเครื่องเนี่ยเป็นเพราะว่าเขาต้องทำให้บอทมันมองได้กว้างกันนะอันนี้ผมไม่รู้แต่ก็อาจจะมีส่วนและก็อีกเรื่องนึงที่เป็นเรื่องตลกเลยนั่นคือเวลาที่เราพรางตัวเนี่ยพวกมันจะมองไม่เห็นกันใช่ไหมอันนี้ก็คือปกติแต่ถ้าเกิดเราหลุดจากการพรางตัวเมื่อไหร่พวกมันก็จะระดมยิงใส่เราทันทีทั้งที่ระยะหรือว่ามุมนั้นๆน่ะเขาไม่ควรจะทำให้พวกมันมองเห็นเราด้วยซ้ำผมว่าจริงๆแล้วเขาน่าจะตั้งระบบให้พวกมันมองเห็นเรานั่นแหละเพียงแต่หากเรากำลังพรางตัวอยู่พวกมันก็จะไม่ได้รับอนุญาตให้ยิงใส่เราเฉยๆประมาณนั้นในส่วนนี้บอกไม่ได้ว่าจริงแท้แค่ไหนเพราะบางทีพวกมันก็มีการยิงหรือว่าโยนระเบิดเดาสุ่มมั่วๆอยู่เหมือนกันแต่ว่าโดยรวมแล้วก็คือตามนั้นนั่นแหละครับเพราะว่าระบบมันเป็นแบบนี้เราก็เลยรอบเรนยากขึ้นบางทีแบบมั่นใจแล้วอะย่องมาดีแล้วเนียนมากแต่พอคล็อกเอนเกจหมดปุ๊บสเตลแตกเลยเพราะงั้นไอ้ที่เราต้องระวังอะมันก็เลยไม่ใช่ดูแค่ว่าพลังงานจะหมดตอนไหนแต่ว่าเราต้องคอยมองเกจด้านขวาล่างที่มันจะบอกถึงอารมณ์ภัยคุกคามของศัตรูส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบเลยไม่ชอบอะไรแบบนี้เลยสู้ให้เราต้องระวังในการเล่นมากกว่าต้องมาจ้องพลังงานหรือว่าอารมณ์ผมว่ายังไงมันก็น่าจะอินกว่าสรุปแล้วในด้านภาพรวมเนี่ยผมว่าเกมเพลย์มันไม่ค่อยสนุกมันไม่อิสระไม่หลากหลายเท่ากับภาคแรกแล้วมันก็ไม่ได้สนุกในการยิงกันเท่ากับภาค2ออบเจกต์มีการจับต้องได้มีการอินเทอร์แอคได้ก็จริงแต่ว่าจะทำไปทำไมอะในเมื่อกระสุนมันเยอะขนาดนี้ตู้เอาปืนส่องยิงหัวมันไม่ง่ายกว่าข้อดีอย่างเดียวที่ผมเจอเลยก็คือภาคเนี่ยมันตูมตามเยอะที่สุดแล้วก็แถมให้อีกนิดนึงก็แล้วกันนั่นคือความหลากหลายของอาวุธในภาคเนี่ยมันเยอะใช้ได้อยู่แต่ว่าถ้าเกิดมองในภาพรวมแล้วก็ตามนั้นนั่นแหละครับคือมันไม่ค่อยสนุกเลยถ้าเกิดเทียบกับหลายๆเกมที่โผล่มาในปี2013ปีนั้นน่ะมีเกมเทพๆอีกเพียบเพราะงั้นถ้าเกิดจะถามว่า Crysis 3เนี่ยคุณต้องเล่นไหมผมก็คงบอกได้แค่ว่าถ้าเกิดไม่จำเป็นก็ไม่ต้องก็ได้และเรื่องสุดท้ายที่เราจะมาคุยกันในวิดีโอตัวนี้นั่นก็คือกราฟิกและก็เพอร์ฟอร์แมนซ์สำหรับเรื่องกราฟิกอันนี้คือสวยเลยต่อให้เป็นเวอร์ชันต้นฉบับก็ยังถือว่าสวยล้ำกว่าในเกมช่วง 2-3 ปีนั้นอยู่ดีคือไม่ว่าจะเป็นแสงเท็กเจอร์สีเสียงเอฟเฟกต์ระเบิดฝุ่นควันความคมของภาพรายละเอียดของฝนการกระจายของน้ำเลเซอร์ที่ชี้มาคือแบบโอ้โหมันสุดยอดอะคือในปีนั้นน่ะในยุคที่ Unreal Engine ยังไม่ได้บ้าพลังแถมค่ายเกมใหญ่ๆเขาก็ยังไม่ได้โชว์ความสามารถของ Engine กันแบบเต็มที่ก็คงมี Crysis 3จะคลาย Engine เนี่ยแหละครับที่ครองใจความสวยของใครหลายๆคนจนต้องยกให้มันเป็นที่หนึ่งแต่แค่นั้นแหละพลังอันยิ่งใหญ่ก็จะมาพร้อมกับคำว่า Can it run Crysis กันเสมอเพราะว่าเมื่อประมาณ6ปีที่แล้วผมลองสัมผัส Crysis 3เป็นครั้งแรกตอนนั้นผมใช้ GTX 970การปรับภาพแบบ 1080p ปรับสุดเนี่ยคือไม่มีทางเลยที่มันจะได้แบบ60เฟรมตอนนั้นก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะว่าแบบเกมปี2013แต่970มันตัวแรงในช่วงนั้นเลยนะทำไมมันไม่ไหววะตอนที่ผมได้1070มาก็เลยต้องขอลองอีกทีนึงเพราะคิดว่า970มันอาจจะวีรัมไม่พออะไรประมาณเนี้ยสรุป1070ก็เอาไม่อยู่เช่นกันเจอพลังระเบิดตูมตามเข้าไป20กว่าเฟรมก็มีให้เห็นมาแล้วเพราะงั้น Crysis 3เนี่ยแหละครับภาคต่อของประโยค Can it run Crysis อย่างแท้จริงแต่ในเวลาต่อมาในปี2022ปาฏิหาริย์สำหรับคนที่อยากเล่นเกมนี้แบบ60เฟรมนิ่งๆมันก็ได้เกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่ภาคแรกรีมาสเตอร์กันไปแล้วในที่สุดภาค2กับภาค3มันก็ได้คิวรีมาสเตอร์กับเขาด้วยสักทีภาค2เนี่ยผมเคยรีวิวไปแล้วก็โอเคไม่มีปัญหาการ์ดจอกลางๆก็เล่นได้ส่วนภาค3อันนี้ก็ต้องขอชมเลยว่าเขารีมาสเตอร์ได้ยอดเยี่ยมเช่นกันเพราะว่าในภาครีมาสเตอร์ตัวนี้การ์ดจอเริ่มต้นคุณก็สามารถเล่นเกมนี้ได้แล้วเพียงแต่ถ้าเกิดอยากอัดสุดแบบเปิด Ray Tracing อันนี้คุณต้องเล่นพวก2070ขึ้นไปแล้วคุณก็อาจต้องใช้พวก Upscale เข้ามาช่วยเล็กๆน้อยๆเอาเป็นว่าโดยรวมแล้วเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์เนี่ยมันดีขึ้นเยอะอย่างน้อยๆเวลาถ้าเกิดมีใครมาถามว่า Hey can you run Crysis เราก็คงตอบกลับได้อย่างมั่นใจเลยว่า Oh yes I can
แต่ว่าถึงอย่างนั้นก็อย่ามั่นใจนะครับว่าเกมนี้จะไม่มีบั๊กโดยเฉพาะกับพวกบั๊กอินพุตแลกเวลากระโดดหรือว่าเล็งปืนเนี่ยอันนี้คือเลี่ยงไม่ได้เลยในส่วนนี้ผมไม่รู้ว่าเขาตั้งใจแบบนี้หรือเปล่าประมาณว่าอยากให้เราอินกับพวกฟิลชุดเกราะหนักๆอ่ะแต่คือภาค1กับภาค2มันก็ไม่เป็นนี่หว่าทำไมภาคเนี้ยมันถึงได้ดูหน่วงเหลือเกินแล้วคือปุ่มบนคีย์บอร์ดเนี่ยจะมีให้กดเยอะไปไหนบางทีหลายๆโมเมนต์มันหาไม่ทันนะว่าแบบลูกเล่นนี้ต้องเปิดยังไงต้องกดยังไงกว่าจะหาเจอก็คือโดนยิงดับไปแล้วเนี่ยครับบั๊กอะไรพวกเนี้ยมันยังอยู่ครบเลยแต่ว่าอย่างน้อยๆมันก็วางใจได้ในเรื่องการกินเครื่องนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอยากลองเล่นก็ต้องเวอร์ชั่นรีมาสเตอร์เท่านั้นอย่าเผลอไปเล่นเวอร์ชั่นต้นฉบับกันละสรุปแล้ว Crysis 3เนี่ยน่าเล่นไหมส่วนตัวแล้วถ้าเกิดคุณไม่เคยเล่นภาค1กับภาค2มาก่อนแล้วแค่อยากจะรู้เรื่องราวสารต่ออันเนี้ยผมคิดว่าไม่ต้องเล่นก็ได้ครับเพราะอย่างที่บอกไม่ว่าจะเป็นเนื้อเรื่องเกมเพลย์หรือว่าการนำเสนอมันก็ไม่มีจุดไหนเลยที่จะดีพอให้กลับไปลองเล่นทั้งนั้นมีอย่างเดียวที่ชูโรงได้เลยนั่นก็คือภาพมันสวยครับถ้าคุณไม่ได้อยากจะหาความสนุกหรือว่าความยอดเยี่ยมแต่ว่าแค่อยากจะลองเอาเครื่องไปปรับสุดกับเกมที่เคยปรับไม่ได้มาก่อนอันนี้คือคุณจะซื้อติดคลังเอาไว้ก็ได้ไม่เสียหายอีกอย่างเอาไว้เผื่อภาค4ที่มันกำลังจะมาในอีกเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าเกิดภาค4มาแล้วแต่ภาค3คุณยังไม่เคลียร์อันนี้ก็ไม่น่าจะได้ใช่มั้ยแล้วสำหรับเพื่อนๆที่เคยเล่น Crysis 3กันมาก่อนล่ะครับคิดเห็นยังไงกับภาคนี้กันบ้างอย่าลืมมาแชร์ความเห็นลงกันในคอมเมนต์ด้วยนะครับโอเคสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็ต้องขอจบเอาไว้ตรงนี้กันละกันเป็นไงบ้างครับสำหรับ Crysis 3ที่รอคอยกันมานานสำหรับผมบอกตามตรงเลยว่าผมผิดหวังคือเคยได้ยินเขาพูดกันบ่อยๆว่าภาคเนี้ยมันไม่สนุกมันน่าเบื่อมากพอเล่นเองก็วะจริงอย่างที่เขาลือจริงๆเพราะงั้นถ้าใครจะซื้อเกมเนี้ยมาเล่นอันเนี้ยคิดให้ดีๆก่อนเลยถ้าเกิดคุณชอบระบบของนาโนสูตรแบบยอดมนุษย์อ่ะอันเนี้ยคือโอเคสามารถเอนจอยกับมันได้แต่ว่าถ้าเกิดไม่เคยเล่นภาคเก่าๆแล้วโดดมาเล่นภาคนี้เลยรับรองเลยว่ามีกร่อยแน่นอนแต่ถ้าเกิดใครที่จะชอบก็ไม่ว่ากันนะครับแต่แค่ส่วนตัวผมยืนยันน่ะว่าผมไม่ชอบจริงๆเพราะว่าจริงๆแล้วนี่น่าจะเป็นช่วงรีวิวเกมเก่าเกมแรกเลยมั้งที่ผมบอกว่าเกมเนี้ยมันไม่ค่อยสนุกแต่ว่ายังไงคลิปต่อไปเนี่ยสนุกกว่าแน่นอนแล้วก็เป็นเกมที่หลายๆคนร้องขอกันมายิกๆเลยเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นเกมอะไรนั้นอันนี้ต้องรอติดตามชมกันต่อไปครับส่วนสำหรับวิดีโอตัวนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะสมควรเก็บเวลากันแล้วเช่นเคยครับใครที่ชอบวิดีโอตัวนี้คุณก็สามารถสนับสนุนผมได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์และก็กดแชร์และที่สำคัญเลยคืออย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้จะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆที่ผมจะลงในทุกสัปดาห์อย่างแน่นอนสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในวิดีโอตัวหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สนุกกับการเล่นเกมสวัสดีครับ